บันทึกเสียงก่อนโอเคบันทึกนะฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ครับโอ้โหวันนี้ก็ฝนตกนี่ดูฟ้าก่อนจะไปโอ้ยเมฆครึ้มนะฮะว้าวสวยไหมครับตอนนี้สวยก็รถจอดตากฝนนะว่าเดี๋ยวเราเดินทางกันไม่มีตังค์ซื้อถุงมือเลยใครมีถุงมือดีๆเบอร์ XL นะฮะส่งมาให้มั่งเดี๋ยวเราไม่มีถุงข้างเดียวอีกข้างวะกินลำไยกันไหมเอ่ยก็ไปทั้งอย่างนี้แหละตอนนี้เย็นแล้วโทรศัพท์นี้กันฝนได้ไหมฝนจะตกไหมวะถ้าฝนไม่ตกผมจะได้ใส่ตรงนี้นะใส่นิกเกี้ยแล้วกันลึกไปตึงโอเคตรงนี้ได้ออกเดินทางมุมกล้องเป็นไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอเล่นก่อนนะขอเล่นก่อนได้ไหมครับได้ไหมครับทำใครวะโอเคเนาะดีไม่ดีก็ไม่รู้แล้วเว้ยทำอัดมา4คลิปแล้วยังไม่มีเวลาตัดต่อเลยช่วงนี้ติดเกม กลับบ้านไปนั่งเวลท้อทีติดเกมติดเกมพอดีคุณภรรยาเขาอยู่บ้านเขาเหงาไงเขาก็จะหาเกมเล่นผมก็ช่วยเขาหาครับดันติดเกมเองนะฮะเกมมันน่าเล่นเนี่ยก็เลยเล็บอัดเล่นนะอยากรู้ว่าอาชีพนี้เป็นยังไงเป็นยังไงก็เล่นอัดเมื่อคืนก็นั่งตาแข็งอยู่หน้าจอคอมคือเป็นเกมในมือถือนี่แหละแต่ก็ลงในโปรแกรมน็อกนะเล่นในคอมก็สนุกดีจำชื่อเกมไม่ได้นะอะไรเซก้าทุกอย่างนั่นแหละมาดูเวลากันดีกว่าวันนี้ตอนนี้เวลาขอเลิกกันกินลำไยไปแล้วเลยไปนี่เวลา 4:47 นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะเอามือเช็ดกันเห็นนะพอดีนะจอผมมันหลีแสงไว้นะคือเดี๋ยวค่อยมาพูดทำไมถึงผมถึงหลีแสงนะครับมาดูก่อนว่าตอนนี้ระยะทางที่วิ่งไปน้ำมันตอนนี้เหลือ3ขีดนะครับแต่เมื่อเช้าน่าจะ4ขีดเนาะไม่รู้ไม่แน่ใจตอนนี้อุณหภูมิขึ้นมา1เมตรละเพิ่งออกมาตะกี้ระยะทางทริป B ผมก็จะเป็นครั้งที่เติมน้ำมันล่าสุดเนาะก็จะอยู่ที่195กิโลเมตรจุด6จุด8นะฮะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่มีสมาธินะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 31.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโททอลผมอยู่ที่ 15,331 กิโลอุณหภูมิภายนอกตอนนี้27องศานะครับรถติดด้วยแล้วก็เล็งระยะทางที่เหลืออีก138กิโลนะพรุ่งนี้คงได้เลิกเติมน้ำมันกันครับโอเคครับรถติดเยอะว่ะค่อยต่อย้อนไปแล้วกันวันนี้แบตเตอรี่ก็ยังอยู่ที่14โวลต์นะครับแต่รู้สึกว่าหลังๆนี่สตาร์ททีนึงกว่าจะขึ้น14โวลต์นี่ช้าเริ่มช้านะ
ถ้าให้ดีคอยสังเกตกันด้วยนะครับว่าเวลาได้รถใหม่ๆอ่ะสตาร์ตตึ้งแบตร่วงไปเท่าไหร่ครับกี่โวลต์พอในเช้าทำงานแล้วขึ้นมานานไหมกว่าจะขึ้นมาถึง 14.1 โวลต์นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้รถมา1จะ1ปีแล้วเนาะใกล้แล้วประมาณ9เดือน10เดือนแล้วแหละตอนนี้ก็เนี่ยครับผมมองว่าเนี่ยตอนนี้ยัง 13.9 คือได้ชาร์จมีแบตเตอรี่มีการเสื่อมเล็กน้อยแล้วนะมีการเสื่อมอยู่พอสมควรเลยโอ้โหรถติดครับพี่น้องครับติดอะไรวะไม่รู้เหมือนกันติดอะไรนะน่าจะติดตลาดนัดไปฮะตอนเย็นวุ่นวายชุบ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 โอ้โหวันนี้รถติดจังชุบ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 ดีที่ฝนไม่ตกด้วยนะโอ้โหติดสุดๆอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้จะไม่ค่อยติดนะปกติจะไม่ติดนะครับแปลกดีน่าจะเกิดจากอะไรเนี่ยตลาดนัดแล้วมั้งผมจะไปทางไหนดีเนี่ยต้องรอจังหวะรถนะจะพอได้อยู่ตกใจไปเลยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแล้วรถก็มาโอ้ยรถคันนี้ที่วางมือถือเท่ดีฮะก็จะเกิดจากตลาดนัดนะครับส่วนหนึ่งที่ว่ารถจะจอดกินเลนไปหนึ่งเลนเนาะแล้วก็จะเหลืออีกแค่เดียวเลนเดียวนะครับแล้วแถมมีไฟแดงอีกแถมรถยูเทิร์นอีกคือมันติดทุกอย่างเลยก็เลยทำให้รถติดโอ้อากาศดีครับอากาศเย็นมากเลย27องศาเย็นๆสบายๆนะฮะปิดหนาวก็ไม่ได้ใส่เสื้อคลุมมาหนาวแล้วเนี่ยโอ้ยาริสคันนี้ไปโดนอะไรมายับเยินนะฮะนี่เมื่อก่อนผมก็ใช้ยาริสสีนี้นะสีเทาสีบอลดำนะสีแล้วสีเทาดำนะเพลย์เมทัลลิกครับผมสงสัยฮะคุณเห็นทะเบียนไหมครับทำไมสีมันซีดนะฮะทั้งที่รถแค่ไม่กี่ปีเองทำไมทะเบียนสีซีดหน้าแปลกไหมครับ ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงซีดผมเห็นหลายคันนะรถออกมาใหม่ๆทะเบียนซีดซีดเขาขัดกันเองเหรอแบบกันตำรวจถ่ายกล้องติดอะไรเงี้ยหรอไม่แน่ใจนะคือผมใช้รถมากี่คันกี่คันแล้วทะเบียนไม่เคยซีดไงดีนะเราแซงรถกระบะก่อนเราเหยียบน้ำแสลงเลยโอ้รถเลอะฟุ้งล้างฮะเลอะอีกแล้วตะกี้ก็ลืมถ่ายนะรถพี่เขาที่ไปล้มเหยียบน้ำแล้วพับมาสรุปว่ามีรอยนิดเดียวเองนะมีรอยที่รถอ่ะไม่เยอะเลย
แต่ก็คงลมไม่แรงแหละเพราะในน้ำมันก็จะถลายไปได้นะก็ลืมถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ถ้าแกเอารถมานะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูว่าเนี่ยครับรถเหยียบน้ำพับล้มมาอาการเป็นแค่ไหนคนปลอดภัยดีนะทั้งคนขี่คนซ้อนแต่พอเบารถปุ๊บหมวกแม่งขึ้นฟ้าเลยแต่มันก็ไม่ได้มากมายนะเพราะผมน่าจะตัวร้อนเลยแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันหรือหมวกมันกากวะฟ้าขึ้นง่ายเลยกันนะไม่เกี่ยวอ่ะเหรออุณหภูมิภายนอกภายในมันต่างกันเยอะไปไงฟ้ามันเลยขึ้นง่ายแต่เนี่ยพอถ้าความเร็วสัก60มันก็ไม่ขึ้นแล้วผมเป่าหายใจแรงๆก็ไม่ขึ้นนะเป่าปากก็ไม่ขึ้นนะเฮ้ยลืมรัดคางครับไอ้แย่ตลอดเลยพอเป็นดีดีลิงนี่ขี้ลืมเรื่อยเลยอยู่ไหนวะเนี่ยตัวล็อกไม่เจอแล้วนะอ๋อนี่ไงแป๊ะโอเคล็อกไปก่อนนะครับไม่ให้มันปิวเดี๋ยวไปถ้าได้จอดแล้วเดี๋ยวค่อยใส่กันผมว่าใส่ไม่ยากนะผมก็มองว่าใส่ง่ายๆแต่ชอบลืมแล้วมันขี่ใส่ไม่ได้ไงไม่เหมือนสลักล็อกทั่วไปไงที่เป็นตัวล็อกกึ๊ดไปอย่างนั้นอ่ะง่ายดีนั่นอ่ะเออยังไม่ไปซื้อสปอยเลอร์หมวกเลยนะลืมเลยอ่ะเดี๋ยวรอเงินเดือนออกก่อนละกันสุกนี้เดี๋ยวแวะไปซื้อเลยเงินเดือนออกก่อนดีไหมแต่มันก็ไม่กี่บาทนะ300กว่าบาทตัวสปอยเลอร์นะส่วนชิ้วหน้าแบบเป็นประหลอดผมคงไม่ซื้อเพราะผมมีแว่นกันแดดแล้วผมว่ากำลังดีนะครับขี่กลางวันกำลังดีกลางคืนก็เราเปิดชิ้วใส่ได้ไงก็เลยมองว่ามันไม่ควรที่จะใช้ชิลประหลอดนะครับแต่แล้วแต่คนนะบางคนเขาชอบอย่างนั้นก็แล้วแต่แต่ผมว่าสายตาไม่ดีไปใช้อย่างนั้นก็มันก็จะทำลายตัวเองนะอะไรวะแหววหัวมาครับโรงพยาบาลมาครับลงซ้ายรอเลยฮะหลบก่อนถึงเราจะไม่ใช่รถใหญ่เราก็อย่าไปเกะกะเขานะให้เขารีบไปบางคนแบบพอเจออย่างนี้ขี่ตามแล้วอันตรายนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างคิดว่าจะขี่ตามกันแล้วมันก็จะมีรถที่เขามองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับตัดขึ้นมาก็จะเบียดกันนะฮะก็จะอันตรายขนาดแสงไม่มีอย่างนี้ผมยังเปิดแว่นกันแดดเลยนะคือมันชินกับแสงประมาณนี้ไปแล้วอ่ะชินไปแล้วอ่ะก็เลยเปิดแว่นกันแดดไว้ว้าวฟอร์ซ่าฮะขอเปิดแว่นกันแดดหน่อยฟอร์ซ่าไปดูนะครับไม่ชินจริงๆครับปิดแล้วกันเปิดหมวกดีกว่าเพราะขับช้าๆเนาะหายใจออกหน่อยเดี๋ยวขอพับกระจกสักข้างหนึ่งแล้วกันไปทางไหนดีดอนเมืองหรือจะไปรังสิตดีผมมองว่าน่าจะไปดอนเมืองดีกว่านะรถติดๆขนาดนี้หรือว่ารังสิตจะไม่ติดวะ
หลุดตรงนี้ไปได้อาจจะโล่งก็ได้เนาะเป็นไงลองไปดูกันไหมผมไม่ก็เชื่อเลยรับสินไม่ติดเนี่ย เอ้ยแต่ก็น่าลองนะโอเคงั้นไม่เอาดีกว่าฝนตกถนนจะลื่นนะงั้นแต่ดอนเมืองก็อึดอัดแถมน้ำหยดตรงกลางทางด้วยอะรังสิตแล้วกันเมื่อวานนี้ไปทางดอนเมืองนะแต่ลืมอัดบอกว่าจะอัดครับเปิดกล้องดิบดีเลยไม่ได้กดอัดพูดจนถึงบ้านอะก็ตามนั้นโอ้ยขอซ้ายอีกแล้วครับล้อทองนะสวยงามมากล้อสวยล้อสวยแต่ล้อลอกเลยใช่ไหมล้อลอกเป็นรอยลอกแล้วฮะแต่ล้อทองก็สวยดีนะติดอ่ะโอ้โหนี่ค่อยๆแย่กันเลยนะโอ้โหอยู่เทิร์นก็ไม่ยอมฮะลงก็ไม่ยอมฮะไอ้ฮะไอ้ฮะโอ้โหยังยัดมาอีกฮะใหญ่มาหมอใส่กันนี้ไม่พอ เราไปไหนครับลืมแล้วนะเมื่อกี้เราคุยกันว่าอะไรนะเดี๋ยวเราไปรังสิตเนาะโล่งฮะโอ้ติดแค่ตรงนั้นเองฮะไปรังสิตดีกว่าโนสฟอซ่าเราไปไหนแล้ว 2,000 เมื่อกี้ที่เจอไม่เจอแล้วนะที่ไหนไวจังหรือว่าเราแซงเขามาแล้วเฮ้ยเขาออกไปก่อนเราสิโอ้โหไม่มีที่จอดเลยอะฮะจอดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่ไม่ขวางใครเนาะเกี่ยวแล้วมาโอ้มีรถซิ่งฮะทำตามดีไหมตัดหน้านี่แหละอยู่เทิร์นนะอยู่เทิร์นรถชอบตัดหน้าอย่ามานะจ๊ะดีฮะอยู่เทิร์นนี้ของไม่เสียบมันมองมาเงินเสียวเลยข้างหน้าซิ่งอย่างเลยฮะแต่เราจะไม่ไปกดดันเขานะเดี๋ยวเขาจะขี่หนีเราแล้วเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะไม่ค่อยไปเราไม่เชื่อลองดูนะเดี๋ยวผมจะไปกดดันเขาให้ดูแล้วเขาจะทำยังไงกับเรานะดูนะ โอ้เดี๋ยวแท็กซี่เราคงไปตามเขาไม่ทันแล้วแหละเพราะผมไม่กล้าบิดเยอะนะผมไม่รู้ความชื้นถนนมีมากแค่ไหนกวนลื่นอ๋อโดนตัดได้ทำไม
ือเนี่ยเวลาวิ่งซ้ายก็อย่างเงี้ยขวางไว้หมดเลยวิ่งขวาดีกว่าโอ้คันนั้นไปนู่นแล้วเนี่ยเรายังขี่ตั้งตอนย้อนอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะมันไม่มีที่จะบิดนะฮะคนอื่นอาจจะบิดได้ไวกว่าผมนะผมได้แค่นี้แหละลงทำไมนะถนนเส้นประจำของเรานะนี่ตลาดอะไรวะคนเยอะวะรถจอดเต็มเลยเนี่ยนี่ก็สบายตรงที่มันไม่ร้อนเลยครับขี่สบายๆเนาะเฮ้ยน้ำมันเหลือ2เม็ดนะฮะพรุ่งนี้โอ้มีกระบะจี้ตูดมาครับพรุ่งนี้ก็น่าจะพอนะครับออกมาตอนเช้าเพื่อมาเติมน้ำมันนะโอ้โหฝั่งโดนน้ำท่วมเลยโอ้น้ำเหมือนกันนะโอ้น้ำโอ้น้ำโอ้น้ำหมายว่าฝนตกไปแล้วนะนี่นะครับคราวนี้เราก็ต้องประคองกันไปนะฝนลื่นจริงๆยางตัวนี้ก็ไม่ได้ลื่นเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้กลัวว่ะค่อยๆไปแล้วกันเนาะผมเปิดบอกแล้วขี่ไปมีลมเข้าอาจจะมีนิดหน่อยนะถ้าดูในมือถือก็เสียงลมมันจะน้อยกว่านะครับถ้าไปดูในคอมพิวเตอร์แล้วมีแบบลำโพงมีซับวูเฟอร์เสียงลมก็จะเยอะกว่าก็ผมว่าเชื่อว่าสมัยนี้คงดูในมือถือกันจะเยอะนะถ้าดูในมือถือเสียงลมหายห่วงครับไม่ค่อยมีหรอกเพราะเสียงลมมันเป็นเสียงต่ำนะมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าเสียงแหลมแต่ก็ต้องแล้วแต่ไมค์นะไมค์ผมมันจับเสียงลมที่ความถี่ต่ำนะโอ้โหเราก็จะไม่เหยียบน้ำฮะกลัวลื่นนะแต่ฝนก็ยังตกอีกเด้อนี่ออกตัวบิดเต็มๆนี่รอฟรีเลยนะแหละลองไหมล่ะ เคยมาแล้วนะฮะแทร็กชั่นตัดเลยตึ๊ดๆหัวทิ่มเลยไปจังวะโอ้ต้องรอไฟแดงฝั่งเขียวฝั่งนี้อะไรเนี่ยระหว่างเขารีบออกจังเลยอ๋อแท็กชั่นตัดไหมออกไม่ตัดนะครับยางยังเหนื่อยอยู่ฮะเฮ้ยรอดูฟอร์ซ่าข้างหลังดีกว่าถ้าเขามาเราจะดูดตามนะฮะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงเขาจะมาโอ้รถซิ่งมาโอ้หน้าดูดตูดมากเลยฟอร์ซ่ามาแล้วฮะไปฮะเฮ้ยอย่างงี้ถ้าไปอย่างงี้เขาก็จะแซงเราไม่ได้เลยแดงแยะเดี๋ยวเรารอฟอร์ซ่าครับรอฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าอยู่ข้างหลังเราคันหนึ่งนะฮะ
เอ็นแม็กผมว่าสวยกว่าชอบเอ็นแม็กกว่าถ้าตัวมันใหญ่เท่าฟอร์ซ่าซื้อเลยนะมันน่ารักดีมันกลมๆโอ้ยน้ำมันจะหมดนะฟอร์ซ่าซ่ามายังหมดดุนโอ้ฟอร์ซ่าอยู่นู่นนะฮะอยู่ด้านซ้ายมือเราไม่มีใครได้เห็นวอซ่านอกจากผมคนเดียวเออขี่ไม่ได้รอใครเลยรถไม่ได้แรงแล้วไอ้เหี้ยแดงอีกแล้วฮะรถไม่ได้แรงอะแดงอีกแล้วเนี่ยจะลงซ้ายสุดเปียกครับตรงนี้แล้วกันชิงนี่มีเลนให้เราจอดนะฮะโอ้แดงทุกไฟเลยแดงเยอะจังโอ้มาแล้วครับฟอร์ซ่าตามหลังเรามาแล้วอ๋อเขาซ้อนสองเขาไม่ตามเราอยู่แล้วครับนี่เขาจอดข้างหลังเราด้วยฮะดูในกระจกไหมเห็นไหมในกระจกอ่าสวยงามฮะเพิ่งแบบขี่มองเนี่ยก็ไฟหน้าเขาสวยดีเหมือนกันนะฟอร์ซ่าเนี่ยโอ้รถมาเฮ้ยเอ็กแม็กมาว่ะเอ็กแม็กโดดตูดอ่ะเอาไงเอาไงเอาไงครับตามทันไหมครับเอ็กแม็กเอ็กแม็กมาครับเอ็กแม็กมาครับหลบกันแล้วครับรถเบียดเราอุตส่าห์ขี่รอนะฮะโอ้นี่ไงครับ X-Mac ครับสิ่งไหมล่ะสิ่งไหมล่ะตามผมไม่ทันนะตะกี้ผู้สารออกแล้วนะเขาคงไม่ได้บีบตามเราหรอกคิดไปเอง เล่นอยู่คนเดียวสนุกอยู่คนเดียวนะฮะเปิดหมวกหน่อยเด้อเป็นไงครับรังสิตไม่ติดรังสิตตัวติดเลยฮะเดี๋ยวลื่นนะฮะบิดอย่างนี้โอ้โหถ้าเราไปตรงกลางเราก็จะออกได้นะพอดีเรามาริมโอ้เขาตรงกลางเขาออกแล้วนี่แหละครับคือผมขี่รถโง่ๆฮะผมไม่ใช่ฉลาดนะขี่รถเนี่ยโง่เลยนะแต่มันเป็นวิถีของเราครับเราจะไปในที่ที่ดีกว่าเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะบางทีในที่ที่ดีกว่าของเราก็จะช้ากว่าของเขานะดีกว่าที่นี้คืออะไรความหมายไม่รู้
ต้องสอดแทรกสอดใส่เข้าไปครับไม่มีที่ไปแล้วฮะนี่คือจริงๆแม่งออกซ้ายได้เนี่ยไปขวาขวาไปฮะเขาไปรีบยัดกันตรงนั้นทำไมวะตรงนี้มันก็ยังพอไปได้นะเดี๋ยวต้องขึ้นหนึ่งเลนนะครับเปิดกระจกซ้ายก่อนครับเราโดนเบียดแล้วแหละไปได้เรื่อยๆชิวๆซิวๆครับตอนนี้รถที่เราบิดหนีเข้ามาก็แซงเราไปหมดแล้วเม็ดเบานี่ถ้าผมรถชิวลงมันน่าจะวิ่งดีกว่านี้นะท้ายมันเหี่ยวครับท้ายไม่เดินเลยอะเม็ดเบาสู้16กับ19ไม่ได้นะโอ้ยเดี๋ยวต้องพับกระจกแล้วนะนี่กูมาทำอะไรในตรงนี้มั้งเนี่ยเอาชีวิตมาแลกอะไรอยู่มั้งเนี่ยโอ้ชีวิตเนาะชีวิตทำไมไม่ไปอยู่ป่าอยู่เขาวะขี่อนุโลบนเขาดีกว่าเจอภูเขาเมืองนี้ไม่ไหวว่ะถ้าเราแต่เราก็จินตนาการได้นะว่าด้านข้างครับอนุโลจริงๆมันก็มีช่องทางวิ่งเยอะหรอกนะข้างๆนี่คือป่าครับตรงกลางนี่ก็เป็นเลนอนุโลเราอ้อนอ้อนไปเงี้ยอ้อนอนุโลต้องเบิ้ลๆตลอดนะมันก็คงเหมือนนะตอนรถข้างๆก็เป็นป่าเราก็มีเลนเล็กๆให้เรามุดๆไปฮะเป็นดูโลมันก็ประมาณนั้นบอกว่าเป็นเดี๋ยวขี่ๆกันในป่าแล้วมันก็มีทางเล็กๆกันแหละทางมอเตอร์ไซค์วิ่งไปก็ได้แค่นั้นนะโอ้โหยาวฮะขี่แว่นตลอดทางขี่เตาะๆไปเรื่อยครับเตาะๆเขาเรียกเตาะๆโอ้โหรถพยาบาลยังติดอ่ะแล้วภาษาอะไรกับมอไซค์ฮะเบิ้ลนี่เปลืองน้ำมันนะเบิ้ลไม่ใช่ว่าไม่เปลืองนะเบิ้ลเล่นแต่อย่างว่ามันเป็นออโต้แล้วมันเบิ้ลรอบต่ำๆนะเตาะเล่นรอบพันหลังพันรอบเนี้ยจริงๆควรจะเบิ้ลให้เป็นนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยพอถึงเวลาลงเขาอะเราจะรู้รอบที่เอนจินเบรกใช้งานนะครับเอนจินเบรกทำงานนะถ้าเราอย่างผมใส่เม็ดเมาเอนจินเบรกก็รอบจะเพี้ยนไปนะแล้วแต่รถเลยเอนจินเบรกอย่างเงี้ยมันรถใครอยู่ออกประมาณที่เท่าไหร่ก็ต่อให้เป็นแล้วมันก็จะได้ใช้ engine bed ได้นะจะได้รู้ถึงว่าเอ้ย engine bed มันมีนะมันอยู่ตรงไหนใช้ช่วงไหนนะครับก็นั่นแหละลองดูลองทำกันเล่นๆนะของผมเนี่ยรถจะรู้จังหวะช่วงฮะช่วงที่สามารถเบิ้ลเล่นได้นะโอ้ปวดหลังแล้วเนี่ยโอ้ยวันหลังโอ้เจ็บหลังโอ้ยขันหมุก
ติดยาวเลยครับติดยาวโอ้ขอรถข้างล่างหลบให้กันไปครับจ้าฮะไปบิดบายค่ะตอนนี้ฝนตกหนักนะฮะน่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรวะบนสะพานอะไรแดงๆวะอ๋อไม่ใช่นะฮะตู้คอนเทนเนอร์บางทางเฉยๆโถตกใจนึกว่ารถฟ่ำอยู่บนสะพานนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยครับถนนมันลื่นมากฮะมันจะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งเดี๋ยวนี้เราไปหน้าเซียนเนาะกูโต๊ะเล่นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยต้องใส่รีบยัดเข้าไปครับรีบยัดเข้าไปครับรีบยัดเข้าไปไม่งั้นเราจะเสียเลนนะครับมอไซค์รีบยัดเข้าไปครับคนเนอร์ครับรถใหญ่ล้อใหญ่เอ้าไม่ไปจ้ะต้องล้อไปนะจ๊ะไม่งั้นไม่ได้ไปนะจ๊ะต้องหยุดยัดน่ะโอ้ตรงนี้สามารถเบี่ยงได้ถึง3คันเลยนะ3เลนเลยนะโอ้ทางเขากว้างอยู่นะทางจริงๆก็คงเอื้อไว้สำหรับฉุกเฉินอย่างนี้อยู่แล้วเนาะถ้ามันฟิตไปก็ไม่คงไม่ดีนักอย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีเนี่ยที่ยิงฝั่งซ้ายก็ยังหลบได้เยอะเลยฝั่งขวายังหลบได้เยอะเลยออกพอหลบกันมานะก็ถือโอเคครับเปิดเลนได้ดีครับชอบเสียงตอดๆอะตอดอย่าใส่ในมอเตอร์ไซค์บ้างเท่ดีแต่ก็ไม่ควรใส่บ้างโอ้โหโอ้นี่เราต้องเจอกับชั่วโมงรถติดอย่างนี้ไปกี่เดือนเนี่ยทำไมช่วงนี้รถติดจังวะเพราะเดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วนี่หว่าอีกไม่กี่เดือนนะอีกเดือน2เดือนนะฮะเขาน่าจะปิดเทอมกันแล้วน่าจะชุดเบาไปได้นะช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนนะฮะไม่ไปจากข้างหน้า
อ้าวโรงพยาบาลมาทางนี้ว่ะเรื่องไงทางไหนปะอุบัติเหตุกันแน่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ลื่นนะฮะค่อยค่อยโอ้เส้นนี้ลดน้อยไปเลยเว้ยเทียบกับเส้นตะกี้ตรงนี้มีโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลรังสิตอ่ะไม่ใช่ดิมีไม่โรงพยาบาลแถวนี้หรือเขาไปรับคนเจ็บหรือไปส่งผู้ป่วยนะไม่รู้เลยค่อยไปกันเนาะวันไรเป็นมอก่อนเนาะลมมาเยอะนะหนาวเย็นหน้าแล้วอ่ะอุณหภูมิ28องศาแล้วครับโหเย็นยังเลยเย็นสบายโห MSX นี่ท่อดังทุกคันแล้ววะออกมาจากโรงงานมันท่อดังเลยป่าววะ เย็นนะเย็นพูดอะไรไม่ออกอะไรมันเย็นๆนะปวดไหล่อ่ะเกิดอาการอะไรเนี่ยต้องใส่ไบเบิลเล่นมากไปหน่อยนะตะกี้ปวดไหล่อ่ะเป็นออฟฟิศซินโดรมฮะอันนี้ฟอร์ซ่าซินโดรมหรือเปล่าขี่ฟอร์ซ่าแล้วเป็นอ่ะไปทางไหนดีน้องคือต้องเล็งทางอ่ะโอ้โหมันจะไปรูไหนเลยอ่ะคือยังได้โล่งๆมาช่วงหนึ่งนะแล้วเนี่ยครับมาเล็งหรือไปร่องไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยรอให้รถกระบะเข้านะฮะได้มีร่องนะมีร่องมีรอยร่องหลังว่างไปฮะพุ่งปูนเลยเฮ้ยรถกระบะเข้าอีกมาใส่ขวางอีกเว้ยไปท่าไหนเนี่ยเอาที่เข้าแล้วทิ้งโอ้ได้มองช่องถูกพี่ชมพูแกก็ขับขวางโอ้ยหอมลูกชิ้นทอดผ่านหน้าเซียนทีไรนี้หิวทุกทีนะหอมจริงๆเดี๋ยวนี้มีทั้งตะกี้กลิ่นไส้กรอกนมเลยนะกลิ่นตลบอบอวลเหลือเกินวันนี้เราขึ้นขวาแล้วพี่ลงซ้ายวันนี้ก็มันไปแบบไม่เลื่อนเลยอ่ะเอาตรงนะเนี่ยคือจะแซงก็ลำบากนะหลังก็มาหน้าก็กักโอ้โหมันจะไปไงวะโอ้โหนี่ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับนี่มอไซค์นะฮะปาเกตลำลูกกา30โล5โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวรอเข้าหลังนี่เถอะผมทดเกียร์แล้วครับ
งนี้มีน้ำหยดได้อยู่เนาะโอ้โหครับลงนิดนึงก็มาเจอติดต่อนะฮะเอ้ยขับจบก่อนเว้ยง่ายๆผมกดหมอนแล้วกันโอ้คือเราขี่กันมากี่นาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยรถเมย์โอ้โหถ้าแย่แบบนี้อย่างนี้ตันเลยนะฮะยังโอเคอยู่ฮะยังพอไปได้ที่นี่เราใส่แว่นซันไลเซอร์ไหมเนี่ยเราใส่อยู่นะยังไงเดี๋ยวผมไม่เปิดแล้วกันจริงๆก็ได้อยู่คือใส่จนชินตาแล้วมันไม่รู้ว่าเราใส่หรือไม่ใส่แล้วตอนนี้มันก็ไม่มีแดดแล้วมันก็มืดแล้วเหรอครับก็ยังสบายตาอยู่เลยครับคือชินไปแล้วอ่ะทางที่เป็นคนไม่ค่อยไม่ได้ใส่แว่นนะครับไม่ค่อยได้ใส่แว่นดำนะแล้วเป็นคนใส่ตาสั้นด้วยถ้าแสงน้อยปุ๊บผมจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วผมก็จะเบลอแล้วภาพจะเบลอเห็นเนาะไฟเป็นดอกๆแล้วฮะแต่ถ้าแสงจ้าผมก็ยังใจยังเห็นอยู่นะไปไม่ได้อ่ะไปเนาะตามพี่วินเลยฮะเหมือนตามพี่วินไว้ก็ไปได้เรื่อยๆนะนี่เหมือนเรามาถ่ายโซไวเวอร์อะไรอย่างนั้นเลยเอาชีวิตรอดนะฮะเฮ้ยนี่เบรกแล้วไปได้ไปได้ไปได้โอ้โหนี่แค่ชานเมืองนะแล้วนี่มันตัวเมืองจริงๆมันเป็นยังไงวะใครอยู่ตัวเมืองเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นยังไงครับคุณขี่รถนี่มันแอดอย่างนี้ไหมครับผมอยู่แค่ชานเมืองนะผมยังไม่กล้าเข้าเมืองเลยเนี่ยโอ้โหจะชานเมืองขนาดนี้นะทำไมคนเขาถึงไม่อยู่กรุงเทพกันเนาะไม่เข้าใจแต่เราอย่างผมก็มีครอบครัวนะได้สร้างครอบครัวอยู่ที่นี่นะก็เลยต้องอยู่นะแต่ผมอยู่แค่ปทุมเองยังไม่เข้าไปในตัวกรุงเทพเลยไม่กล้าเข้าไปนะกลัวกลัวรถติดนี่ก็โหนก็ติดพอกันแหละว่าเบรกจนเหนื่อยแล้วเบรกจนถุงมือขาดแล้วเนี่ยไปไม่ได้จริงๆนะไม่ได้พี่วินอย่าเพิ่งมาผมขอไปก่อนรถตู้โอ้โห
ดันสุดๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปได้ไงเนี่ยไม่ได้เว้ยโอ้คนนั้นเก่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทำไมขวางวะเฮ้ยจะเลี้ยวก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะมึงเป็นอะไรเปล่าเออบ้านไฟจะดับหรือไงเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยอึบอ่ะคราวนี้จะเปิดซ้ายอีกออกไปก่อนเลยชุบอ่ะโอ้โหกลางกระจกปุ๊บไปไม่ได้เลยนะฮะต้องปิดกระจกไปฮะป๊อบโอ้ยปิดไฟเปิดไฟแดงนี้นี่เองโอ้ยอะไรขยับแล้วเย้หมดแล้วครับทางรถติดแล้วเดี๋ยวเราจะมาไปเจออีกหนึ่งที่เนาะแต่วันนี้เราจะไม่ไปทางนั้นเราจะไม่ไปติดในซอยใหญ่พ่วงนะเราจะขี่อ้อมแล้วก็จะติดไหมวะก็ติดอยู่ดีอะเนาะงั้นก็ไปซอยใหญ่พ่วงเลยอะอย่าคิดอะไรบ้าๆเลยนะนี่ถุงมือขาดเพิ่มกว่าเดิมแล้วเนี่ยเบรกจนถุงมือขาดเหรอคิดดูใช้นิ้วนี้อะนิ้วชี้เบรกอะนิ้วชี้ผมจะแข็งแรงมากแล้วโอ้เย็นนะอุณหภูมิ28องศาแล้วฮะหลังฝนตกตอนนี้เราก็ขี่มา224กิโลแล้วครับน้ำมันเหลืออีก2เม็ดระยะทางที่เหลืออีก91กิโลนะครับอัตราที่เปลืองเฉลี่ยหลังจากที่ผมเบิ้ลมาตลอดทางเบิ้ลเล่นต่อๆมาอยู่ที่ 31.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็อุณหภูมิ28องศาได้ชาร์จยังชาร์จอยู่ที่14โวลต์ยังดีอยู่นะฮะแต่แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วฮะทุกทีจะต้อง 14.1 นะครับฟูลโวลต์แต่ตอนนี้เหลือ14นะฮะแสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วน่าจะเหลือประมาณ 90% แล้วครับแบตเตอรี่ไม่ร้อยแล้วกับรถในระยะทาง 15,000 กว่านะฮะก็ตามระยะมั้งไม่รู้สิแบตเตอรี่มีอายุอยู่กี่ได้กี่ปีหนอเดี๋ยววันไหนว่างๆผมคงใช้ตัวฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าค่า CCA แบตเดิมอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็หลังจากทำไปมันไม่ได้ทำแล้วมันจะเห็นผลทันทีนะครับไอตัวที่ว่าเป็นตัวรีเพลแบตเตอรี่ครับมันจะค่อยๆไปใช้ความถี่เท่าไหร่ไม่รู้นะป้อนเข้าไปในสัญญาณไฟ12โวลต์เนี่ยไว้ชาร์จแบตเนี่ยแล้วก็จะไปเอาไว้ที่มันเคลือบอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเกาะคล้ายๆออกไซด์เขาเรียกว่าออกซาเลตออกซิเลชันหรือเปล่าหรือเรียกว่าอะไรสักอย่างนะที่มันติดอยู่ในแผ่นธาตุนะครับมันจะค่อยๆออกมานะครับพอแผ่นธาตุสมบูรณ์มันก็ไฟก็จะมาดีเหมือนเดิมอะไรหลังงานประมาณเนี้ยผมมีเครื่องมือครบเดี๋ยวมาลองกันเนาะว่างๆเพราะว่าแบตเตอรี่มันไม่ควร
จะยุบไวแบบนี้เดี๋ยวเราลองวัดค่า CCA ดูนะว่าเหลือเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้ว่าตอนออกมาใหม่ๆมันมีเท่าไหร่นะแต่ที่เรารู้มันทันตาติดจึ้งนะแต่ครั้งนี้ผมก็เข้าใจว่าลูกมันโตขึ้นมาหน่อยนึงเนาะมันยังว่าอาจจะสตาร์ทติดช้าแต่ผมจะจำได้ตลอดคือผมขี่อะรถมันจะชาร์จอยู่ที่14.1 เลยนะแต่ตอนนี้ 14.1 ไม่เห็นแล้วเป็น 13.9 กับ 14.0 นะก็เป็นสัญญาณบอกว่าแบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพลงนิดนึงไม่น่าเกียดยังไม่น่าเกียดแต่วันนั้นก็สตาร์ทเริ่มอืดแล้วนะผมว่าค่า CCA ของแบตเตอรี่น่าจะลงไปพอสมควรเหมือนกันถึงทำให้สตาร์ทเริ่มยากนะครับแล้วแบตใหม่ลูกเท่าไหร่วะใครรู้บ้างบอกผมหน่อยไอ้แบตมอไซค์ลูก 3-400 มันซื้อใส่ได้เปล่าครับผมไม่แน่ใจนะมันต้องดูค่าแอมเหมือนกันกับรถยนต์ป่ะน่าจะคล้ายกันเนาะต้องไปลองสดูสดูโอ้โหแต่ผมว่าถังหนึ่งก็คุ้มแล้วเนี่ยนี่ก็อีก2เมตรอ่ะนี่วิ่งมา225โลแล้วเติมไป248บาทแล้ววันนั้นคลิปที่แล้วขาด2บาท250ก็เนี่ยวิ่งมา225โลแล้วนี่ขี่ในเมืองนะครับก็เห็นอยู่ว่ารถติดขนาดไหนนะผมเบิ้ลเล่นด้วยก็รถระบาดแล้วฮะประมาณนั้นอาจจะไม่ถึงด้วยแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้อง89กิโลนะครับถ้ารวมทั้งหมดนะก็จะเป็น90 310โลนะครับประมาณนั้นโดยประมาณนะครับวิ่งจนหมดถังนะจากการคำนวณ นะครับ310โลก็โอ้โหโลละ90ตังค์80ตังค์เองก็ถือว่าโอเคนะครับรถผมก็ไม่มีอะไรนะลิ้นเดิมกองเดิมทุกอย่างค่อนข้างเดิมนะครับมีแค่ลูก76ลูกขอแค่นี้แหละไม่เอา86อะเอ้ย78นะ78ยังมีปัญหาอยู่นะฮะลูก78สำหรับน้องคนนั้นไม่ใช่ผมนะหวังว่าเสร็จแล้วเนาะไงส่งข่าวให้กันบ้างเนอะผมก็ไปช่วยเขาอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะเราไม่ใช่ช่างที่เก่งอ่ะเราเป็นแค่นักลื้อนะครับไม่ใช่ช่างจริงๆนะฮะก็ได้ให้คำแนะนำให้ประสบการณ์ให้คำแนะนำที่ผมเคยมีประสบการณ์กับฟอร์ซ่ามาก็ประมาณนั้นแหละครับผมก็ให้ไปหมดแล้วแหละในหัวผมก็มีแค่นั้นแหละก็เอาใจช่วยเนาะผมอยากให้รถวิ่งได้วิ่งสนุกนะครับมันมีความสุขที่สุดแล้วรถวิ่งได้วิ่งสนุกรถไม่พังนะครับความสุขมันอยู่ตรงนั้นครับสำหรับนักซิ่งนักแต่งนะพอคนขี่เดิมๆรถมันไม่พังแล้วพังยากกว่าเยอะแต่คนที่แต่งรถทำเครื่องมานะครับน้ำไม่ดันเครื่องไม่ร้อนเนี่ยครับมันมีความสุขที่สุดแล้วรถทำไมมาจอดเสียตรงนั้นอ่ะอ๋อรถเขาเสียวะเป็นไรหรือเปล่าไม่เสียมั้งเสียปะไม่เสียเนาะเราเสียกำลังข้ามแยกอยู่ฮะมาแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้ยน้ำคือจะกลัวน้ำทำไมวะล้อนั่งใหญ่แต่ไม่ต้องกลัวลื่นขนาดนั้นน้ำคือเขาขี่มาความเร็วต่ำอะเนาะนี่ถึงแล้วครับอย่าออกไปไหนเชียวโอเคบ๊ายบาย
ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ก็บ่นมาตลอดทางเลยบ๊ายบายลูกบ๊ายบายลูกขาวรอแล้วบ๊ายบายครับ